สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมลุงลาบนะทางช่องลาบออนไลน์นะครับผมวันนี้เราก็จะมาใช้แอปนะฮะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะใช้แอปแบนแล็บนะครับผมนะเนี่ยอันแดงๆตรงนี้เลยที่มีรูปดนตรีนี่ครับผมเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการใช้ไปพร้อมๆกันผมเองก็ต้องออกตัวก่อนนะฮะผมเองก็เพิ่งหัดเล่นเหมือนกันหัดใช้เหมือนกันนะยังไม่เก่งเหมือนกันก็มีน้องๆท่านหนึ่งนะน่าจะมาจากสปป.ลาวนะครับผมนะดูจากคอมเมนต์แล้วเขาคอมเมนต์เข้ามาเขาบอกว่าให้ลุงช่วยสอนให้ผมหน่อยนะสอนอะไรล่ะก็สอนวิธีการมิกเสียงโดยแอปนี้เนี่ยแอปแบนแล็บทำเสียงดนตรีอ่ะก็ในเมื่อผมก็ใช้งานอยู่แล้วฝึกเล่นฝึกทำอยู่นะก็เลยมาเอาไปพร้อมๆกันเลยมาเรียนรู้ไปด้วยกันคุณผู้ชมคุณน้องๆที่อยากจะทำดนตรีเองนะเรียนรู้ได้ทำไปพร้อมๆกันแอปนี้ก็มีใช้ในโทรศัพท์นะต้องไปโหลดมาก่อนนะท่านผู้ชมเอาเรามาเริ่มต้นกันเลยวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งานเฉยๆนะเนาะไม่รู้ละผมก็ทำไปเรื่อยๆละผมทำเหมือนที่ผมทำแล้วกันกดเข้ามาปุ๊บที่แอปแบนแล็บนี่เลยก็จะเข้ามานี้นะผมก็จะทำไปช้าๆนะจะได้เรียนรู้ไปยังไม่เข้าใจก็ย้อนท่านผู้ชมก็ย้อนหลังกดเข้ามาเรื่อยๆนะย้อนหลังเข้ามาดูนะเข้ามาหน้านี้แล้วอย่างอื่นเรายังไม่ต้องสนใจละเราจะไปที่หน้างานให้ได้ก่อนไปหน้าที่เราทำงานนะกดบวกตรงนี้ท่านผู้ชมน้องๆกดเครื่องหมายบวกตรงสีแดงๆข้างล่างเนี้ยกลมๆเนี้ยกดเข้าไปปุ๊บก็จะมาหน้านี้แหละเห็นไหมอันนี้โปรเจกต์ที่ผมทำไว้ข้างบนเนี่ยเนี่ยงานที่ผมทำไว้ยังไม่ต้องเปิดเข้าไปดูเปิดแล้วเดี๋ยวมันจะเลยขั้นตอนไปนะเราก็จะเข้าไปที่ Open Studio ตรงนี้เลยแดงๆเนี่ยแถบแดงๆยาวๆข้างล่างเนี่ยอย่างอื่นไว้ก่อนเราจะไปตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บดาวน์โหลดนี่เลยเขาจะมาปุ๊บนี่เลยมาหน้านี้หน้านี้ก็จะมีอะไรมั่งอันแรกสุดก็จะมีไมค์นะมีไมค์มีกีตาร์มีเบสกีตาร์กับเบสนี่ก่อนนี้เอาไว้แบบเป็นคำสั่งที่ว่าเราใช้กีตาร์จริงนะเสียบไมค์เสียบอะไรกีตาร์จริงเสียบเข้าไปแล้วก็เล่นกีตาร์เข้าไปในแอปนี้เลยเขาก็มีให้เบสอันนี้ลูปเปอร์นี่น่าจะเป็นลูปอะไรสักอย่างผมก็ยังลูปดนตรีอะไรเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูนะผมเองก็ยังไม่เก่งใหม่ยังใหม่อยู่เหมือนกันที่เราจะใช้งานก็คือนี่ที่ลงท้ายว่า MIDI ที่ว่ารูปสีเขียวๆกลมๆเนี่ยเครื่องหมายกลมๆสีเขียวแล้วก็มีโน้ตคีย์บอร์ดนี่แหละอ่านเขียวๆนี่เลยภาษาอังกฤษก็อ่านไม่รู้หรอกนะตรงหลังอ่านว่า MIDI นี่แหละกันนะตรงเขียวๆนี่เลยวันนี้เราจะเข้ามาใช้งานของเพื่อนๆเข้ามาใช้แอปครั้งแรกจะเข้ามานะหน้านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะของผมแล้วกันตามของผมมานี้ก็จะมาที่ import ก็คือเราจะเอาไฟล์ดีโอข้างนอกไฟล์เสียงข้างนอก MP3 หรืออะไรก็แล้วแต่เอามาทำงานในแอปนี้นะเราก็จะไปเอามากัน import เข้ามานะที่เป็นช่องสี่เหลี่ยม2 อันข้างล่างเนี่ย
เราจะเข้ามาอันที่ตรงซ้ายมือเลยกดเข้ามาปุ๊บซ้ายมือนี้นะกดปุ๊บ import ก็จะมาหน้านี้ก็จะไปเอาวิดีโอกันนะที่เราจะใช้งานเนี่ยคือวิดีโอที่เราอัดไว้อัดเสียงอัดกีตาร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะมาเดี๋ยวลองผมจะเอาไปสักอันนึงไปเป็นตัวอย่างนะเอาอะไรอ่ะเอา EDM นี่แล้วกันเป็นเสียงดนตรีนะเป็นวิดีโอที่ผมทำไว้อ่ะกดเข้าไปปุ๊บก็จะเข้ามาหน้านี้นะเพื่อนๆท่านผู้ชมผมต้องกลับมาใช้แอปที่การตัดต่อนะครับผมนะใช้เสียงแอปนี้เพราะว่าขณะที่ใช้แอป BandLab อยู่นั้นผมก็ใช้การแคปหน้าจอนะแล้วทีนี้เขาแย่งกันใช้ไมค์เสียงก็หายไปนะเขาแย่งกันใช้นะผมก็เลยต้องพากเสียงในแอปตัดต่อนะการทำคลิปสอนก็ลำบากอยู่เหมือนกันอ่ะว่ากันไปตอนนี้ลองมาฟังเสียงกันดูนะท่านผู้ชมผมก็จะเอาเสียงเข้ามาให้ฟังทีนี้เราก็จะมาดูเร่งเสียงเบาดังของแทร็กที่เรานำเข้ามานะครับมาเร่งเสียงเบาเสียงกันนะครับเราก็จะสไลด์ทางด้านซ้ายมือนะฮะทางซ้ายมือสไลด์ไปทางขวานะครับผมนะแต่ไปที่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็สไลด์มาทางขวานะครับผมก็จะมีหน้าต่างวอลลุ่มเข้ามานะครับแล้วก็เบาเสียงเร่งเสียงได้ตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็สไลด์กลับไปทางซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับผมนะเบาเสียงเร่งเสียงได้ครับผมตรงนี้เลยนะฮะอันนี้ผมในคลิปนี้ผมไม่มีเสียงนะครับเพราะว่ามันแย่งกันใช้ไมค์นะครับผมนะไมค์อันเดียว2แอปใช้พร้อมกันมันแย่งกันนะเลยต้องพากเสียงเอานะครับผมนะก็มีหน้าต่างให้ดูให้เห็นกันนะครับผมนะเพื่อนๆก็ลองปรับใช้กันดูนะครับผมนะประยุกต์ใช้เอาผมก็จะแนะนำกันพอคร่าวๆนะครับผมนะมาที่นี้แล้วเราก็อยากจะออกจากแอปแล้วจะทำไงกันดีเพื่อนๆก็มาตรงนี้เลยมุมบนสุดนี้ครับทางด้านซ้ายมือมีลูกศรออกทางซ้ายเนี่ยครับผมนะก็จิ้มออกไปทางซ้ายมือนี่เลยจิ้มไปที่ลูกศรเนี่ยครับผมจิ้มปุ๊บเข้าไปก็จะมาหน้าต่างนี้เลยครับหน้าต่างนี้แล้วก็จะกดที่ขวามือนะเป็นการบันทึกนะบันทึกโปรเจกต์ของเราอ่ะที่เราเข้ามาทำเมื่อกี้ที่เอาเสียงเข้ามาเมื่อกี้กดตรงขวามือนี่เลยตรงที่ว่าซาวีนี่เลยเนี่ยซาวีนี่เลยนะภาษาอังกฤษผมอ่านถูกหรือผิดก็ไม่รู้จิ้มตรงเลยขวามือสุดเลยครับผมนะปึ๊บเข้าไปนะเขาก็จะบันทึกให้เรานะผมก็บันทึกแล้วคือวันที่2มิถุนายนนี่นะเนี่ยบันทึกนี่เลยอันสุดท้ายของเรานี่เลยของเพื่อนเพื่อนครั้งแรกก็อาจจะเป็นอันเดียวนะนี่อันเดียวครั้งแรกเลยเสร็จแล้วก็กดออกตรงนี้เลยกลางสุดของเราเนี่ยที่ใช้โทรศัพท์ทั่วไปกลับออกมาปุ๊บ
ขับออกมาอีกทีปึ๊บก็จะออกมาแล้วเห็นไหมนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็อาจจะทำยากสักหน่อยนะเพราะว่าทั้งเวลาใช้แอปแล้วผมใช้วิธีแคปหน้าจอไม้มันก็จะแย่งกันใช้แล้วก็จะลำบากในการทำคลิปสลับไปสลับมาผมเองก็งงๆอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันใช้ไม้อันเดียวกันอ่ะเวลาแอปก็เปิดปุ๊บไม้ของแอปแคปหน้าจอมันก็จะไม่ทำงานงงไปหมดแล้วผมอ่ะถามนี้แล้วกันให้เข้ามาใช้งานแล้วก็ออกจากแอปได้ก็นะคลิปนี้ก็โอเคเท่านี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าก็ลองจะพยายามทำมาให้ท่านผู้ชมผากเสียงเอามั่งอะไรมั่งเดี๋ยวลองดูนะเอาคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมที่มาน่าอดทนฟังจนจบคลิปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ